ือบไปแล้วเชียวถอยไปเลยฉันมาแล้วไม่มีอะไรมาหยุดฉันได้หรอกชะลาลาดูดฝุ่นห้องกันเถอะรู้สึกสดชื่นจังเลยไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วล่ะจุ๊บดิดูเดี๋ยวก่อนนะเพิ่มความเร็วกันรุ่นวู้ฮู้เร็วอีกเร็วอีกทำไมบ้านถึงได้สกปรกแบบนี้นะหอเครื่องดูดฝุ่นมันไม่ดูดเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมไม่ทำงานอ่ะแปลกจังแฮะเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองแม่คะไปเลยไม่เอานะโคลอี้แม่ต้องทำความสะอาดแม่จะเอามันไปทิ้งนะโอ้ยแม่ทำหนูหมดสนุกตลอดแต่คิดดูแล้วไม่แฟร์เลยเดี๋ยวทำไมมองหนูแบบนั้นอ่ะคิดอะไรออกละฉันจะตัดบางส่วนจากกล่องพิซซ่าจากนั้นเตรียมปืนกาวมาเริ่มกันที่ชิ้นส่วนนี้ทากาวไปตามขอบของมันพอแล้วล่ะทีนี้ก็ติดมันเข้ากับสี่เหลี่ยมใหญ่ได้ทำแบบเดียวกันกับด้านอื่นฉันได้ทำรอยพับของกระดาษชิ้นยาวไว้แล้วมันจะทำให้งอและตัดรูปร่างได้ใช้กาวเพื่อยึดให้มันอยู่กับที่เอามันเก็บไว้ก่อนฉันได้ทำรูที่ฝาขวดน้ำไว้แล้วจากนั้นเอาหลอด2อันสอดเข้าไปฉันอยากให้มันเข้าไปแน่นๆเพราะถ้าหลวมคงไม่ดีดังนั้นเราจะใช้กาวยึดไว้ทาไปรอบๆด้านนอกของฝาเลยฉันได้ทำรูเล็กๆด้านบนของกระดาษลังไว้ละโดยที่สามารถใส่หลอดเข้าไปได้และปล่อยส่วนนี้ออกมาจากรูต่อไปเตรียมฝาขวดมาอีกดันแท่งไม้ผ่านหลอดแท่งไม้มีขนาดเล็กกว่าหลอดนิดนึงแล้วก็เอาฝาไปไว้ที่ปลายอีกข้างต่อไปใช้กาวยึดทุกอย่างให้อยู่ด้วยกันมาลองดูกันสิว้าวดูมันกลิ้งสิฉันจะติดพวกนี้ที่ด้านล่างของกระดาษลังทีนี้ก็มาถึงส่วนสุดท้ายอย่างไฟแล้วก็หน้าต่างฉันจะครอบลูกโป่งเหนือฝาขวดเป่าลูกโป่งให้พองได้เวลาทดลองขับแล้วระวังนะอะไรเนี่ยนี่มันอะไรอ่ะว้าวสุดยอดไปเลยแม่หรือว่าลูกชอบมันขอบคุณค่ะแม่ยินดีจ้ะลูกอยากลองจะแย่แล้วอ่ะน่าจะได้ละเริ่มเดินเครื่องได้เลยโอ้โหชอบจังเลยอ่ะเร็วจังเลยค่ะไม่นะไม่นะมันจะชนแล้วอุ้ยขอโทษค่ะแม่หวังว่าลูกจะทำประกันไว้นะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยฮะมาลุยกันกูตื่นเต้นจังเลยไม่ฉันจะแพ้แล้วอย่ายอมแพ้ค่ะแม่เป็นพ่อแม่นี่ไม่ง่ายเลยเราเข้าใจแต่เราอยู่ตรงนี้เพื่อมาช่วยคุณพร้อมเคล็ดลับดีๆเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ต้องขอบคุณเราหรอกค่ะเราตั้งใจทำเพื่อคุณฉันชอบปลาสีนี้จังโอ้มีคนโทรมารับก่อนดีกว่าฮัลโหลเออไงจริงหรอไม่อยากเชื่อเลยอะกดโอ้แม่คุยโทรศัพท์อยู่ทำแบบนั้นบ้างดีกว่าฮะไม่เอานะเธอต้องไปที่นั่นนะโอเคแล้วคุยกันนะโอ้บายนะฉันดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยแต่ฉันควรมีมือถือจริงๆด้วยมันไม่ควรแต่ฉันทนไม่ไหวแล้วต้องเงียบๆไว้โอ้ยลูกสาวที่น่ารักของแม่แย่จริงล้มเหลวไม่ยอมแพ้หรอกนะค่อยๆโอ้อยากแต่งบ้างเหรอจ๊ะแอนนี่นี่แน่แจ๋วเลยค่ะแม่โอเคคราวนี้แหละโอ้ยลูกจะกอดแม่หรอน่ารักที่สุดเลยกอดเลยจ้ะใช่ค่ะหนูอยากทำแบบนี้แหละนี่มันไร้สาระชะมัดแม่ต้องเตรียมตัวก่อนนะจ๊ะฉันกดมือถือนั่นแน่ๆดูดีแล้วไปเอาถุงมือดีกว่าอาฮะโอกาสดีๆมาถึงแล้วฉันต้องเร่งมือเราควรไปกินข้าวด้วยกันนะได้แล้วรู้สึกนิ่มจังเลยอ่ะก็โอเคอยู่นะอุ๊ยแอนนี่ไม่แม่รับเองว้าวทำงั้นได้ไงคะนั้นแม่ละผิดหวังในตัวลูกจริงๆแอนนี่ขอโทษค่ะแม่อย่าเอามือถือแม่ไปเล่นสิจ๊ะเดี๋ยวนะบางทีลูกอาจเล่นอย่างอื่นได้คิดอะไรดีๆออกแล้วกล่องนี้แหละที่ฉันต้องการได้เวลาลงมือแล้วมาเริ่มกันที่กระดาษลังชิ้นเล็กก่อนทำการสเก็ตภาพอย่างรวดเร็วมันจะเป็นโครงร่างของมือถือจิตกรเข้าสิงชะละทีนี้ก็เพิ่มดีเทลเข้าไปตรงนี้จะเป็นปุ่มกดดูดีนะเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะวาดหน้าจอ
ต่อไปทำแบบเดียวกันตรงนี้มันจะเป็นอีกด้านของมือถือดีนะเนี่ยที่มือฉันนิ่งพอทีนี้ก็ทำการตัดได้เลยไม่ยากเลยล่ะพลิกด้านชิ้นส่วน2ชิ้นนี้ขั้นต่อไปเราจะใช้ปืนกาวทากาวลงไปรอบๆขอบไม่ต้องเยอะมากตอนนี้ฉันเตรียมกระดาษลูกฟูกเอาไว้ติดมันลงไปตรงกาวมันจะเป็นด้านข้างของมือถือติดมันไปรอบๆด้านข้างแบบนี้เลยชิ้นส่วนของกระดาษจะไปอยู่ด้านบนทำแบบเดียวกันกับส่วนอื่นด้วยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วฉันต้องเอามันมาเชื่อมกันเราใช้ตัวยึดโลหะขนาดเล็กมันช่วยยึดไว้ได้ติดไว้ที่ด้านในของกระดาษลังมันจะช่วยให้พับได้เหมือนมือถือของจริงเลยทีนี้ก็ต้องมาทาสีให้มันเราจะใช้ปากกาลบคำผิดเราใช้มาร์กเกอร์สีชมพูทารอบๆขอบพลิกด้านมันแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับด้านตรงข้ามแต่อย่าไม่เสร็จนะฉันจะติดคิตตี้น่ารักลงไปด้วยฉันได้ปัดตรงบริเวณที่ควรจะเป็นจอละสอดภาพเข้าไปด้านในน่าจะได้แล้วล่ะอยากโชว์ให้แอนนี่เห็นแล้วดูสิแม่มีอะไรไหนลองใหม่สิฮัลโหลอยากคุยกับแอนนี่หรอว้าวไม่อยากเชื่อเลยอะของลูกจ้าจริงเหรอคะแม่ว้าวนี่มันเจ๋งไปเลยอะฉันมีสายสำคัญที่ต้องโทรพวกเขาต้องตอบแน่ฮัลโหลแอนนี่คุณต้องไม่เชื่อแน่ว่าฉันเจออะไรมาแต่ได้ขำแน่เล่ามาทุกอย่างเลยถอยไปฟาดมันกำลังมองมาที่ฉันตีให้แรงอีกฉันพยายามเต็มที่อยู่เหลืออีกแค่วิธีเดียวแล้วหาทางเอาเองอะไรนะกลับมานี่ไม่ฉันไม่อยากยุ่งกับแมงมุมแท็กซี่หวังว่ามันจะไม่ตามมานะแบบนี้ดีกว่าแดดทรายทะเลและไม่มีแมงมุมฮะพยายามได้ดีแต่เราต้องแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องทำด้วยเหรอรอก่อนฉันใช้แก้วนี้ได้ฉันจะเปลี่ยนมันเป็นที่จับแมงมุมน่าจะได้ดูนะแกเสร็จฉันแน่แมงมุมจับได้แล้วตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอเคถึงเวลาไปละแกอยู่ที่นี่ไม่ได้นะถึงเวลาทำให้ที่นี่สว่างขึ้นละดีขึ้นละมาเล่นกันเถอะรุ่นรุ่นเฮ้ยบาร์บี้ไงเคนอยากไปเที่ยวกับผมไหมแน่นอนโอ้แม่เจ้าพวกเขากำลังจะจูบกันมันโรแมนติกมากหนีเอาตัวรอดสัตว์ประหลาดบุกสัตว์ประหลาดเหรอไหนทูบนี่แน่หยุดฉันไม่ได้หรอกใครก็ได้ช่วยเราด้วยตุ๊กตาเคนและเด็กๆก่อนข้าโกรธมากเธอเป็นของข้าไม่อย่าเอาเข้าไปเอาคนผมทองไปสิทุบเกิดอะไรขึ้นในนี้ตุ๊กตาตัวจิ๋วข้าจะทำลายเมืองของแกโอ้ยเหนื่อยจังเป็นตัวร้ายนี่ยากจริงๆแต่ก็ต้องมีคนรับบทนี้นะถึงเวลาพักแล้วคิดอย่างนั้นสินะอย่าเพิ่งสิแม่หนูลืมอะไรไปหรือเปล่าลูกต้องจัดข้าวของด้วยทำรกอยู่เรื่อยเลยดูสิก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้อยากทำหรอกนะคะไม่แฟร์เลยฮะนี่อะไรอ่ะน่าจะไม่สำคัญอะไรเนี่ยลูกเพิ่งโยนนี่ใส่แม่เหรอนั่นแหละรถคันสุดท้ายฉันว่าฉันทำเสร็จแล้วฮะล้อกันเล่นเหรอยังรกอยู่เลยนะทำความสะอาดตอนนี้เลยคิดว่าแม่จะไม่สังเกตเห็นซะอีกบางครั้งแม่ก็ใจร้ายชะมัดกระดาษเยอะมากเลยอ่ะหยิบมันไม่ได้พยายามอีกสิเดี๋ยวนะฉันได้ไอเดียแล้วฉันจะตัดกล่องแนวขวางมันจะได้เปิดได้แบบนี้ตอนนี้ตัดส่วนเล็กๆออกมาแบบนี้ฉันเอาชิ้นส่วนนี้ออกได้ฉันจะใช้กาวทาบนฝาขวดน้ำอัดลมแล้วติดไม้ยาวที่ฝาเจาะรู2รูข้างกล่องคราวนี้จิ้มไม้เข้าไปต่อไปแต่กระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทากาวด้านบนและด้านล่างกระดาษแปะการ์ดในกล่องแล้วฉันจะห่อรอบไม้ฉันจะติดการ์ดลงไปวางซ้อนเป็นชั้นๆเราก็ตัดการ์ดเล็กน้อยน่าจะได้ละตอนนี้ฉันจะตัดกล่องฉันอยากให้มันดูดีโอ้ยน่ารักนะฉันว่ามันพร้อมละนี่คือเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กมันจะเก็บกระดาษทั้งหมดดูซิว่าแม่มีอะไรว้าวเจ๋งมากเลยค่ะแม่ทำเหรอนี่แหละที่ฉันต้องการมาลองดูกันดูสิมันกำลังหยิบกระดาษอยู่อ่ะแม่คะทึ่งเลยอ่ะเอาละถึงตาฉันละอย่าทำให้ฉันผิดหวังนะเด็กน้อยมันใช้ได้เยี่ยมมากเลยเธอไม่ได้ทำจริงๆอะเหรอใช่เลยแหละแบลแบลแบลเฮ้อฉันอยากทำเล็บไม่อยากเชื่อเลยโหอ๋อนี่แม่คะโอเคฉันต้องไปละฉันชอบเรื่องเมาจริงๆเลยอู้โทรศัพท์ของแม่อยากได้ใกล้แล้วโอ้อย่าชนะอย่ามาแตะโทรศัพท์ของแม่เอ้ยดี
ค่อยๆกระดึ๊บชิวถอยไปหนูแค่อยากได้คุกกี้เชื่อจริงๆด้วยได้มาแล้วว้าวรู้สึกมันเป็นผู้ใหญ่เลยเราควรไปกินอาหารกลางวันด้วยกันนะฉันรู้จักร้านเล็กๆที่อร่อยมากนานแล้วนะเนี่ยฮะเมย์กำลังทำอะไรอยู่ใช่เอาตุ๊กตาหมีมาด้วยไม่นะโทรศัพท์ฉันรับแม่นะคะแม่แม่พูดว่าไงนะอย่าทำอย่างนั้นอีกเดี๋ยวฉันได้ไอเดียละเราใช้กล่องนี้ได้น่าจะทำได้นะตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากกล่องตอนนี้ต้องการดีสอถึงเวลาปลดปล่อยความเป็นศิลปินในตัวละฉันแค่วาดโครงร่างโทรศัพท์ถัดไปก็ตัดมันออกตอนนี้ประกอบมันฉันจะเริ่มด้วยชิ้นส่วนพวกนี้ทากาวรอบขอบไม่ต้องเยอะแล้วฉันจะเอากระดาษลังมาแปะรอบจากนั้นติดด้านหลังด้วยไปได้สวยฉันจะทำแบบเดียวกับส่วนอื่นๆต่อไปฉันจะติดพวกมันด้วยกันเพอร์เฟกต์มันเป็นโทรศัพท์พับได้แต่ฉันปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้ต้องตกแต่งมันหน่อยทาสีชมพูเดี๋ยวทาทับปุ่มล่ะให้แน่ใจว่าไม่ทาเกินเส้นตอนนี้ฉันจะทาสีปุ่มเราจะใช้สีชมพูสดใสทาสีเดียวกันที่รอบๆขอบลืมทาสีตรงฝาไม่ได้เลยนะเมกต้องชอบแน่เธอต้องตกใจมากฉันจะทาสีส่วนนี้เป็นสีขาวให้ทั่วเลยฉันก็อยากมีโทรศัพท์แบบนี้บ้างอิจฉาจังเกือบเสร็จละแค่ต้องการเพิ่มรายละเอียดสุดท้ายเราจะเพิ่มสีชมพูที่ด้านข้างและสีเหลืองสดใสนิดนึงน่าจะได้ละฉันจะเพิ่มรูปภาพหน้าจอด้วยเออเม็กแม่มีของให้ลูกอ่ะคิดว่าไงอะไรนะจริงเหรอน่าทึ่งจังเลยอ่ะต้องโทรคุยเรื่องสำคัญฮัลโหลร้านทำเล็บหรือเปล่าคะฮัลโหลใช่ใช่ฉันอยากจองทำเล็บน่ะสำหรับลูกสาวและตัวฉันเองฟังดูดีนะเพอร์เฟกต์โอ้ไงครับขากลิ่นหอมใช่ไหมล่ะแซนด์วิชไงขออันนึงได้เลยโอ้เงินเหรอใช่ประมาณนี้เอาไปสิผมขอแซนด์วิชอันนึงด้วยความยินดีค่ะมันจะเป็นแซนด์วิชที่อร่อยที่สุดที่เคยกินเลยฉันจะทำให้เป็นพิเศษเลยล่ะเพิ่มเบคอนด้วยดูแซนด์วิชที่น่ากินนี่สิทานให้อร่อยนะว้าวดูดีมากเลยขอบใจนะฮะอะไรอ่ะจู่ๆก็ไฮเทคขึ้นมาซะงั้นหุ่นยนต์เหมือนเรือดำน้ำสินะเยี่ยมไปเลยในนี้เริ่มดูเหมือนงานปาร์ตี้แล้วและคิดดูสิว่าทำเองเลยนะเนี่ยหวังว่าเมดิสันจะชอบลืมห่อของขวัญไม่ได้เลยนะและดูเหมือนมือโปรมาห่อเลยเยี่ยมจริงๆโอ้เธอมาแล้วจะเอาไปไว้ไหนดีอ่ะเธอจะไม่เห็นใช่ไหม Happy birthday โตขึ้นอีกปีแล้วนะได้เวลาฉลองแล้วว้าวไม่นะของขวัญของเธอทาไม่ดีแล้วแล้วของขวัญล่ะคะหลับตาก่อนโอเคนะทำไงดีอ่ะข้างล่างนั้นพอจะมีอะไรใช้ได้ไหมนะรู้แล้วฉันเปลี่ยนมันให้เป็นของเจ๋งๆได้ใช้กาวร้อนทาที่ฐานของแผ่นสี่เหลี่ยมจากนั้นวางชิ้นส่วนไว้ด้านบนแล้วทำแบบเดิมอีกครั้งแล้วติดที่ด้านข้างด้วยเรียบร้อยแล้วก็เติมที่ตรงกลางด้วยทากาวที่แท่งไม้แล้วเอาอันนี้ใส่ข้างบนแล้วก็เอามาตั้งแล้วก็เอามาวางต่อกันเพิ่มความเป็นตัวเองเข้าไปแล้วก็ใส่ขนมเข้าไปเลยฉันเลือกแต่รสที่เมดิสันชอบเลยล่ะเธอต้องชอบแน่ๆเป็นของขวัญที่เพอร์เฟกต์ลืมตาสิของขวัญแสนหวานมาแล้วจริงเหรอคะว่าหนูจะกินกัมมี่แบร์ก่อนเจ๋งเลยสีแดงเป็นสีโปรดของหนูด้วยค่ะเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยทีนี้ก็ช็อกโกแลตชิ้นใหญ่จังให้พ่อช่วยกดให้นะแค่บอกมาว้าวของหนูหมดเลยของหวานสำหรับลูกแล้วเฮ้ยฝนเทลงมาทำอย่างนี้ทั้งวันเลยล่ะทุกคนโอ้ยเย่มีเงินทองเพียบเลยดูเหมือนว่าเราต้องทำความสะอาดกันสักหน่อยโอ้ผมจะช่วยคุณเองครับโอ้ไม่ต้องแล้วจริงๆนะ
ไม่แล้วเหรอไม่มีใครสั่งฉันได้ตายจริงพอได้แล้วนะเมดิสันกลับมานี่เลยนะช้าลงหน่อยฉันแก่เกินจะมาทำเรื่องงี่เง่าแบบนี้แล้วอุ้ยโอแย่หน่อยนะที่แกจะไปทำไว้นำกรรมอะไรไว้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวรู้แล้วว่าจะหยุดเรื่องบ้าๆนี่ได้ยังไงแค่ต้องใช้กระดาษลังจิ้มหมุดลงไปที่แผ่นสี่เหลี่ยมใส่สปริงที่ด้านบนและเอาชิ้นนี้ไว้ที่ด้านบนแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนอื่นๆไว้รอบๆปามันดูตลกดีเนาะแต่งเติมสีสันสักหน่อยอยากรู้สินะว่าฉันทำอะไร wow. น่ารักเนี่ยว่าไหมดูแล้วก็เรียนรู้ไว้นะเจ้าหนูจอมหิวกินซะอะไรอ่ะให้หนูลองมาสิคะเหลือเชื่อสุดๆเลยอ่ะเย้ มันใช้ได้ใช้ได้จริงๆดูซิว่าตอนนี้ใครกันแน่ที่ต้องเก็บเหรียญแบบนี้สนุกมากกว่าสินะ yes เขาต้องหิวมากแน่ๆสนุกจังอู้อะเอาไปเอาล่ะนักเรียนใครอยากออกมาตอบคำถามบ้างจ๊ะไหนดูซิอะไรอ่ะวันนี้มีแค่ผมคนเดียวจะมีใครอีกล่ะโอเคจ้ะเธอได้ครับครูรู้ว่าเธอต้องอยากตอบแน่ผมจะตั้งใจตอบครับฉันขอแค่นี้แหละโอเคโอ้มันช่างน่าสนใจแต่ไม่ต้องห่วงจ้ะครูจะช่วยปรับให้นิดหน่อยเอาล่ะลองทำดูอีกทีสิโอเคก็ได้ไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแค่เขียนตามรอยประฉันต้องได้เอแน่แน่นี่ก็4แล้วก็อีก1ตัวดูเหมือนว่าจะทำเสร็จแล้วอุ๊ยพลาดไปนิดอ่ะทาดาตายแล้วไม่อยากทำแบบนี้เลยแต่โอ้ผมว่านี่น่าจะช่วยได้นะครับนี่ครับครูงั้นมาลองทำกันอีกทีนะจ๊ะไหนดูซิโอ้ฉันว่าฉันเจอวิธีแล้วล่ะไม่ต้องใช้นี่แต่นี่น่าจะใช้ได้ใช่แล้วเริ่มด้วยแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาววาดตัวเลขด้านหนึ่งโอเคกลับมาแล้วใช้นี่สิจ๊ะโอ้ผมไม่ต้องการมันแน่ๆขอโทษทีฉันลืมรายละเอียดไปนิดหน่อยก่อนอื่นต้องใช้สปริงเกิลดูสปริงเกิลพวกนี้สิตอนนี้เราก็ได้ตัวเลขสวยๆแล้วเห็นไหมจ๊ะว้าวผมชอบวิ้งวิ้งแบบนั้นมากเลยอ่ะงั้นเรามาลองกันอีกครั้งนะรู้แล้วสินะว่าต้องอะไรมาดูเวทมนต์นี้กันเนียนกริบเห็นด้วยไหมครับทีนี้ก็เอาลายฉลุออกดูเลขพวกนี้สิพวกนี้คือตัวเลขสุดเจ๋งแล้วรู้ไหมว่านั่นหมายความว่าไงเอบวกใช่แล้วปรบมือให้ผมหน่อยเฮ้ยวันนี้หิวจริงๆเลยอ่ะเอาเหอะทีนี้ก็กลับไปทำงานได้หรือว่าควรจะล้างจานพวกนี้ดีนะเอาละอย่าผัดวันประกันพรุ่งเลย ลูกจ๋าโอ้มาแล้วเหรอค่ะได้เวลาทำความสะอาดแล้วหนูว่าไม่นะคะหนูทำงานบ้านแล้วเห็นไหมโอ้ป่าพอแล้วค่ะขอคิดดูก่อนนะที่จริงกระดาษลังนี่น่าจะกู้สถานการณ์ได้ได้ไอเดียจำแจมแล้วพอตัดตามนี้แล้วก็ทากาวร้อนที่ขอบแล้วติดชิ้นส่วนพวกนี้พอติดเสร็จหมดแล้วก็วางไม้หนีบผ้าที่ด้านล่างแล้วก็ติดป้ายพวกนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วมาเล่นพินบอลกับพ่อหน่อยไหมเจ๋งคนแพ้ต้องล้างจานนะเออจัดมาเลยค่ะลูกลองก่อนเลยมิดิสันไปอู้ผ่านโค้งไปได้เกือบถึงแล้ว20คะแนน yes โอเคให้พ่อลองเล่นมั่ง
ฮะไม่นะดูเหมือนว่าพ่อต้องล้างจานนะคะคราวหน้าค่อยลองใหม่นะโอ้เป็นไงคะพ่อล้างอีกใบได้ไหมขอบคุณนะคะพินบอลคิดอะไรอยู่เนี่ยโอ้ได้เวลานอนแล้วรู้สึกดีจังเลยทุกคนพร้อมฟังโซโล่กันหรือยังจะกรีดสายจนคุณเลือดออกหูเลยไม่ดีสารมันดึกเกินกว่าจะมาเล่นเพลงร็อกแล้วนะลูกดูสิคะว่าหนูเรียนอะไรมาขอแล้วนะพ่ออยากนอนแล้วอ่ะงั้นก็ได้ค่ะแล้วถ้าเล่นเบาๆล่ะคะโอ้ยคืนนี้ต้องยาวนานแน่ๆเลยวู้ฮู้สำหรับแฟนๆทุกคนเย้เฮ้ยพอกันทีเฮ้ยนั่นกลองกีตาร์ของเมดิสันใช่ไหมในที่สุดก็เจอของช่วยชีวิตแล้วมองเห็นความหวังสักทีพบกับกีตาร์กระดาษลังเห็นนี่ไหมหักครึ่งวางตรงนี้แล้วก็ใช้ที่จิ้มนี่เจาะรูแล้วมาใช้สายพวกนี้ทำสายเข้าไปเลยติดเทปมันจะได้อยู่กับที่ทีนี้ก็หยอดกาวร้อนที่ด้านหลังให้ทั่วเสร็จแล้วดูเหมือนของจริงเลยเห็นไหมเอาแล้วนะเปลี่ยนจากนั่นมาเป็นอันนี้สลับได้เนียนกว่าที่คิดไว้เยอะเลยค่อยอย่างชั่วกู๊ดไนท์นะลูกชาวร็อกตัวน้อยของพ่อมีเอาหน้าเข้าไปสิสงสัยเก็บของในล็อกเกอร์เยอะเกินไปอุ้ยติดสิเกือบแล้วเอ้ยไหนที่สุดฉันคิดว่ามันจะไม่โอ้ยง่วงจังเลยล็อกเกอร์ของเชอริลเปิดอยู่แปลกแฮะเชอริลเธอเป็นอะไรไหมเชอริลตื่นสิหนูไม่อยากไปโรงเรียนเลยค่ะแม่ฉันควรช่วยเธอยังไงดีถุงนี้น่าจะเอามาใช้ได้นะแล้วก็แม่เหล็กน่าจะได้นะฉันจะแปะถุงนี่ติดกับล็อกเกอร์แล้วก็ติดแม่เหล็กให้อยู่กับที่และทำแบบเดียวกันที่อีกฝั่งน่าจะได้ละแล้วก็เอาของของเชอริลใส่ในถุงนี่จะช่วยจัดระเบียบล็อกเกอร์ของเชอริลว้าวเธอมีของเยอะแยะเลยดูไม่เหมือนเดิมแล้วฉันว่าตอนนี้น่าจะช่วยเชอริลได้แล้วยูฮูเธอคือนางฟ้าเหรอโอ้ลูน่านั่นเองฉันจัดระเบียบของให้ล่ะฉันเห็นของทั้งหมดสักทีว้าวเป็นระเบียบมากเลยฉันชอบมากขอบใจนะเธอเจ๋งที่สุดด้วยความยินดีปล่อยก่อนได้ไหมกอดแน่นไปแล้วไม่มีปัญหาเพื่อนรักฉันไปหยิบหนังสือของวิชาต่อไปดีกว่าอุ๊ปส์ทำเป็นไม่เห็นนะลูน่ารู้คำตอบดีใจจังที่รู้คำตอบดีจริงๆที่ลูน่ารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่โดยตัวช่วยนิดหน่อยต้องรีบดูเอาจริงดิเธอโกงเหรอร้ายสมัติเชอริลหยุดนะแต่ใจร้ายสมัติก็ได้งั้นฉันจะกินขนมแทนแล้วกันฉันต้องกินซะหน่อยช็อกโกแลตขนมเหรอโอ้น่ากินจังอยากกินบ้างฉันหิวเหลือเกินน่าอร่อยมากเลยเฮ้เชอริลขอชิ้นหนึ่งได้ไหมแหมแหมแหมไม่พอกันทีคิดว่ากลัวเหรอจะเอาเหรอมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นมีใครเปิดหน้าต่างหรือเปล่าเนี่ยขนม1ชิ้นอีกช่างเหอะเอาไปสิเอาคำตอบมาอีกก็ได้พอใจยังยินดีที่ได้ทำธุรกิจกับเธอขอบใจเพื่อนรักขอบใจไม่ชอบเรียนเลยอ่ะนี่มันสะดวกดีจริงๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครูผิดหวังจริงๆเอามานี่เลยหอไปห้องกักบริเวณทั้งสองคนเลยไม่อยากเชื่อเลยพวกอ่อนหัด
นี่ต่างหากวิธีแอบเอาอาหารเข้าห้องเรียนอร่อยชอบงานนี้จริงตื่นเต้นกับวิชาศิลปะจังโอเคนักเรียนวันนี้ครูอยากให้ทุกคนวาดรูปแมวดูหน้าตาน่าเอ็นดูของมันสิเริ่มได้โอ้ยยากจังนี่ก็หางแย่ชะมัดเสร็จฉันรีบไปหน่อยก็เลยทำได้ไม่ค่อยดีอ่ะอะไรนะไม่อยากเชื่อเลยวันนี้แย่ชะมัดเอามานี่เอ๋ยแต่ก็คุ้มได้ไอเดียละน่าจะได้ผลถ้าฉันพันหนังยางรอบปากกาและทำเหมือนเดิมที่อีกฝั่งฉันก็ลอกลายบนสมุดได้ได้ผลถ้าฉันวาดไปตามเส้นมันก็จะออกมาเหมือนเป๊ะว้าวดูดีมากเพอร์เฟกต์เลยน่าประทับใจจริงๆเชอริลขอบคุณค่ะฝีมือน่ะดีหรอเก่งเหมือนเดิมเลยนะลูน่าเอบวกทำดีต่อไปนะขอบคุณค่ะโอ้ไม่นะมันยังปริ้นอยู่หยุดอะไรเนี่ยไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละฉันเกลียดวิชาศิลปะยากจังไม่เข้าใจเลยอ่ะไม่นั่นก็ไม่ใช่ฉันต้องรีบนี่ทำให้ง่ายขึ้นเยอะเลยเรียนแบบนี้ไม่ได้นะเชอริลขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคะได้เร็วๆล่ะฉันไม่ผ่านวิชานี้แน่เลยดื่มน้ำสักแก้วแล้วกันต้องพักจากวิชาเรียนบ้างต้องคิดแผนให้ได้เดี๋ยวนะรู้แล้วฉันคิดไม่ออกเลยไอเดียนี้เจ๋งจริงๆฉันจะเขียนเลขบนถ้วยแล้วก็ซ้อนถ้วยอีกใบทับเข้ามาฉันจะวาดเครื่องหมายบวกและการลบบนถ้วยนี้แล้วก็ทำแบบเดียวกันกับถ้วยใบอื่นๆฉันแค่ต้องเลื่อนถ้วยเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง Yes ได้แล้วฉันคิดเองไม่ได้แน่ๆเลยตอนนี้มันก็ง่ายขึ้นแล้วฉันคงต้องใช้นิ้วเท้าแล้วล่ะฉันน่าจะช่วยลูน่าหน่อยนะเฮ้ยไม่ต้องใช้นิ้วเท้าหรอกใช้นี่สิว้าวขอบใจเดี๋ยวทำอะไรอ่ะโอ้ยพยายามแล้วนะงงกับเธอจังเฮ้ยเบื่อจังเลยคาบนี้สำคัญมากๆเลยนะซันนี่ฮะค่ะทำอยู่เป็นแบบนี้ทุกวันเลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้เยี่ยมก็มันไม่ได้แย่เลยท่าทางที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสินะอย่างน้อยฉันก็ไม่ได้โดนคนเดียวก็นะมันค่อนข้างจะน่าขายหน้าหน่อยๆฉันกำลังใช้สมาธิอยู่ไม่แฟร์เลยแม่คะอะไรจ๊ะลูกดูนี่สิคะซื้อให้หน่อยนะนะได้จ้าแน่นอนว้าวไม่อยากเชื่อเลยนี่ให้ลูกจ้ะว้าวขอบคุณค่ะแม่อะไรคะเนี่ยลูกแก้วหิมะหรอแล้วหนูจะเอาไปทำอะไรอะคะฮะลูกไม่ชอบหรอกหรอหนูอยากได้นี่ทำไมแม่ทำแบบนี้กับฉันน่ะฉันไม่ยอมแพ้หรอกต้องประหลาดแม่มากกว่านี้หน่อยยังไงฉันต้องได้ต้องกินผักมากกว่านี้สินะให้ช่วยอะไรไหมแม่ต้องใช้นี่แล้วหนูต้องการนี่อะไรกันเนี่ยเกิดได้ฉันจะทำทุกอย่างให้ชีวิตสงบสุขว้าวร้านของเล่นสุดยอดไปเลยต้องทำตัวมืออาชีพหน่อยเราต้องการสิ่งนี้ค่ะลูกสาวฉันเนี่ยพูดถึงมันไม่หยุดเลยที่นี่มีของเล่นชิ้นนี้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะมันอยู่ตรงนั้นจริงเหรอว้าวแล้วราคาอยู่ด้วยอ่ะวันนี้ฉันโชคดีสุดๆเลยเดี๋ยวทำไมเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นลูกไม่ของเล่นดูเหมือนจะมีคนเอาไปแล้วล่ะค่ะถ้าช้าก็อดนะคะไว้มาใหม่นะคะคุณลูกค้าไม่คุณไม่เข้าใจ
ฉันต้องได้มันฉันต้องหาวิธีอื่นบางทีเราน่าจะใช้กระดาษลังนั้นได้ฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงเอาชิ้นส่วนกระดาษลังมาต่อกันแบบนี้ฉันตั้งใจว่าจะทำกล่องลูกกวาดจะกลิ้งออกมาจากรูนี้ทีนี้เราจะเพิ่มแท่งไม้ที่ด้านข้างตัดแล้วก็ติดกระดาษแข็งเข้าด้วยกันฉันจะสอดท่อนไม้ผ่านด้านบนของพวกมันแล้วห้อยยางเอาไว้ทั้งสองข้างของไม้จากนั้นก็เอาใส่เข้าไปในกล่องมันจะเสียบเข้าไปในส่วนที่เป็นรูเสร็จแล้วดึงยางมาคล้องกับไม้ที่ปักไว้ทำแบบเดียวกับอีกข้างต่อไปได้เวลาใส่ลูกกวาดเมื่อฉันดันตรงส่วนนี้ลูกกวาดก็จะหล่นลงไปในรูต่อไปต้องทำส่วนบนต่อฉันต้องทำให้เป็นมุมจากนั้นก็ใส่แผงด้านหน้าแล้ววางลูกบาศก์ใส่ไว้ด้านบนกล่องจากนั้นปิดฝาแล้วใส่ลูกกวาดลงไปพวกนี้คือของโปรดของแซนนี่แล้วเติมหน้าเข้าไปฉันอยากให้มันสนุกมันได้ผลเป็นไงบ้างแซนนี่ว้าวมันคือเครื่องกดหมากฝรั่งกดตรงจมูกและดูซิมันจะเป็นยังไงโอ้หนูชอบมันจังอยากกินอีกเก็บไว้ให้แม่บ้างนะจ๊ะหนูไม่สัญญานะแม่คะอะไรอีกเหรอจ๊ะดูนี่สิคะหนูอยากได้มันน่ะทำไมฉันหงุดหงิดจังจ่ายที่ค้างไว้มาด้วยนะแป๊บนะคะน่าจะมีเงินอยู่บ้างจ่ายด้วยเชือกได้ไหมคะโทษทีค่ะฉันมีแค่เนี้ยไม่หยุดเลยคุณต้องออกไปจากที่นี่จ่ายด้วยเชือกงั้นหรอดูถูกกันชัดๆเดาว่าคุณต้องหาที่อยู่ใหม่แล้วล่ะที่เนี่ยขายไม่ยากเกินหรอกฉันรักงานนี้ฉันมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรู้ไว้ซะไม่เห็นจำได้เลยว่าตกแต่งแบบนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะบ้านนี้ขายงั้นหรอนี่ไงอ่ะเราถูกไล่ออกจากบ้านหรอมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันจะไม่เป็นแบบนั้นแน่ๆมีของไร้ประโยชน์เพียบฮู้โอเคแล้วไงต่อแม่คะนี่อะไรอ่ะโอ้ลูกเห็นแล้วเหรอเราต้องย้ายบ้านเหรอนี่มันแย่ที่สุดดูก่อนนะหนูรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเราต้องใช้กล่องพวกนี้ฉันจะวางกล่องนี้ไว้ตรงนี้แล้วต้องใช้ปืนกาวด้วยทากาวที่ด้านบนของกล่องจากนั้นติดกล่องที่2ลงไปจากนั้นจับมันวางตะแคงซ้อนกล่องอื่นๆที่ด้านบนทีนี้ฉันต้องใช้ท่อกระดาษลังนี้ทากาวไล่ลงไปด้านล่างของกล่องนี่น่าจะพอแล้วติดท่อเข้าไปด้านข้างกล่องยังขาดอะไรไปนะรู้แล้วนี่จะเป็นหลังคาใส่ได้พอดีเลยต่อไปก็มาตกแต่งมันรายละเอียดเล็กน้อยก็สร้างความแตกต่างได้ทีนี้ใส่กระเบื้องหลังคาด้วยฉันใช้กระดาษลังทำเลมอนนี่ไว้ละและเพิ่มผู้เชียร์ลงไปด้วยมันทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นสีสันสดใสด้วยล่ะนี่คือขั้นตอนสุดท้ายบูทน้ำมะนาวของฉันโอ้เกือบเลยต้องมีน้ำมะนาวด้วยฉันว่าเสร็จแล้วล่ะฉันแฮปปี้จังเลยได้เวลาตัดริบบิ้นแล้วเปิดธุรกิจแล้วจ้าทุกคนทีนี้ก็รอลูกค้าโอ้ยร้อนจังเลยอ่ะสวัสดีขอแก้วหนึ่งค่ะนี่แหละที่ฉันต้องการดีใจจังที่ได้เที่ยวด้วยกันว้าวฉันชอบน้ำมะนาวไปซื้อกันเถอะขอสองแก้วค่ะเดี๋ยวข้าเอาเงินฉันไปเอาไปได้แล้วแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งค่ะว้าวรวยแล้วฉันแม่คะดูนี่สิหนูมีธุรกิจของตัวเองล้นแบงค์ไม่ใช่การทำธุรกิจที่ดีนะลูกมาเร็วหนูมีอะไรให้ดูหนูเปิดบูธขายน้ำมะนาวว้าวแม่ภูมิใจในตัวลูกจังสุดยอดไปเลยเดี๋ยวมีลูกค้ารออยู่ด้วยอ่ะต้องรีบบริการแล้วล่ะวันนี้ต้องยุ่งแน่ๆคนต่อไปค่ะโอเคนักเรียนใครคิดว่าตอบคำถามข้อนี้ได้บ้างหนูค่ะหนูเอาเป็นซันนี่แล้วกันเย่ต้องการแบบนี้อยู่พอดีสูงจังเลยนี่ช็อกจ้ะรับไปสิครูไม่ผิดหวังแน่ค่ะดีใจที่ได้ยินแบบนี้ไปได้สวยเลยเยี่ยมเลยเสร็จแล้วค่ะอะไรอ่ะครูคะหลอกกันเล่นงั้นหรอฉันหมายถึงอะไรเนี่ยไม่มีคำอธิบายใดๆ
เป็นไงบ้างคะครูขอตรวจก่อนนะครูว่าน่าสนใจดีนะจ๊ะแต่อันนี้คืออะไรหรอหนูคิดว่าคำตอบมี4ด้วยค่ะแล้วตรงนี้ล่ะจ๊ะก็แน่นอนเลข5ไงล่ะคะหรอไม่แน่ใจเลยฮะจะแก้ไขยังไงดีรู้แล้วล่ะอย่างแรกต้องใช้กระดาษลังชิ้นยาวๆเสร็จแล้ววาดตัวเลขลงไปแบบนี้จากนั้นก็ตัดมันซะแล้วตกแต่งมันด้วยลูกปัดทำให้มีสีสันและสดใสนี่แหละที่เราต้องการมันเหมือนกับลายฉลุตัวเลขว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะไอเดียดีมากเลยค่ะรับไปสิจ๊ะแล้วลองใหม่ภาพมันเข้ากับกระดานจากนั้นใช้ลายฉลุในการเขียนตัวเลขแบบนี้ง่ายมากเลยถ้ามีเจ้านี่แต่แรกก็ดีฉันรู้ว่ามันใช้ได้ผลเสร็จแล้วค่ะทำได้ดีสันนี่เธอควรได้ A บวกนะครูและภูมิใจในตัวเธอจังว้าวจริงเหรอคะว้าวครับว้าวมีของดีๆเต็มไปหมดเลยอะรองเท้านี่สวยจังราคาเท่าไหร่นะอะไรนะราคารองเท้าด้วยนะวางกลับไปเลยฉันควรเช็คดูก่อนว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่เอ้ยแว่นตานี่เหมาะกับคุณมากว้าวเก๋กูดว้าวดูสิพวกนี้เพิ่งมาจากปารีสเอาเลยคุณรู้ว่าตัวเองอยากได้งั้นก็ซะหน่อยแล้วกันฉันรวยแน่พวกเขาคงไม่ใช่กล่องอีกแล้วสินะก็แปลว่ามันเป็นของฉันฉันจะตัดกล่องเป็นรูปร่างแล้วก็ต้องใช้ปืนกาวของฉันพันกระดาษลังชิ้นยาวรอบๆพื้นรองเท้าที่ตัดออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่ชิ้นนี้เข้าไปฉันจะใช้ทาเพื่อให้มันติดอยู่กับที่ต้องปิดตรงนิ้วเท้าด้วยเฮ้ย ดูดีอยู่นะได้เวลาใส่ลิ้นรองเท้าแล้วฉันจะเจาะรูที่กระดาษลังแล้วก็เจาะรูที่ด้านข้างด้วยทำไว้สำหรับเชือกผูกรองเท้าทีนี้ก็ทาสีแล้วก็ร้อยเชือกเชือกสีชมพูนี่น่ารักจังเลยฉันชอบแจ็คเก็ตตัวเนี้ยว้าวดูรองเท้าผ้าใบคู่นั้นสิเธอไปเอามาจากไหนอะฉันอยากมองชัดๆเม็ดเจ้าฉันชอบรองเท้าของเธอมากเลยอะเธออยากซื้อรองเท้าผ้าใบของฉันเหรอคือมันพิเศษนะยิ่งดีเลยฉันก็ใส่ไม่อั้นโอ้ถ้าพูดถึงขนาดนั้นว้าวพื้นๆของฉันต้องอิจฉาแน่ๆนี่แหละที่ฉันอยากได้และฉันก็ชอบแหลกได้เริ่มที่รองเท้าคู่นี้ก่อนเลย yes พรุ่งนี้ก็ได้ไปดูการแสดงแล้วตื่นเต้นจังแทบรอไม่ไหวแล้วล่ะนอนหลับไม่สนิทเลยอะรู้สึกแย่ชะมัดเออชิวเจ็บไปหมดเลยอรุณสวัสดิ์ขนขี้สาวโอ้หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายไหนดูสิมีไข้หรือเปล่าวางผ้าชุบน้ำอุ่นบนหน้าผากยาแก้ไอนี่ช่วยได้อ้าปากกว้างๆสิเย้ต้องพักสักหน่อยนะแต่การแสดงหนูพลาดมันไม่ได้นะหนูรอมันนานมากเสียใจด้วยนะที่รักแต่หนูไม่สบายนะอ๋อเดี๋ยวฉันรู้แล้วแล้วว่าจะทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้ยังไงนำกล่องซีเรียลมาตัดรูปสี่เหลี่ยมบนกล่องวางกล่องแนวนอนแล้วติดกระดาษกาวพาดขวางตัวกล่องทำซ้ำไปเรื่อยๆด้วยกระดาษกาวสีต่างๆสลับสีไปเรื่อยจนกว่าจะปิดหมดทั้งกล่องเสร็จแล้วใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เป็นช่องต่อไปเอากระดาษทิชชู่สองแผ่นมาพับแบบนี้แล้วติดกระดาษทิชชู่ด้านในกล่องทำช่องที่ด้านบนของกล่องสองช่องแล้วเสียบไม้ไอศกรีมลงไปในช่องสุดท้ายวาดตัวละครบนกระดาษแล้วติดบนแท่งไอศกรีมพร้อมสำหรับการแสดงหรือยังว้าวเยี่ยมไปเลยค่ะฉันพาโรงละครมาหาเธอแทนไงคิดว่าโชว์เป็นยังไงบ้างจ๊ะวู้เอาอีกเอาอีกจิ้วอีหน้าขยะแขยงหวังว่าจะไม่เป็นโรคติดต่อนะเราป่วยด้วยกันก็ได้นี่ค่ะจ้าหมดแล้วหรอวันนี้มือขึ้นสุดๆเลยเป็นอะไรไปละเนี่ยเดี๋ยว
อะไรกันเฮ้ยหนูทีนี้ทำไงดีล่ะเราอยากได้เมาส์ใหม่จังเลยเมาส์ Nimble 3,000 สุดยอดฉันว่าฉันซื้อได้อันนึงโอ้โหเห็นแบงค์เขียวๆแล้วดอลลาร์เดียวท่าจะไม่พอต้องทำของเองจากฝีมือเราแล้วล่ะต้องสุดยอดแน่ๆมาแล้วครับใครบอกว่าต้องใช้เงินถึงจะได้สิ่งที่ต้องการล่ะคือทุกอย่างที่ฉันต้องการอยู่ในกล่องนี้แล้วแค่ตัดแต่งนิดหน่อยผูกตรงนี้ 2-3 ทีใกล้แล้วครับขอนำเสนอ Nimble 3,000 ของผมเองดูความเจ๋งของมันสิเรียกอัจฉริยะได้มั้ยเนี่ยไม่ได้ยินฉันหรอกคำนี้พวกนี้มันคลิกไม่ไปอ่ะอย่ามาพังคามือฉันนะลงถังขยะไปเลยน่ารำคาญจริง Nimble 3,000 มันต้องแบบนี้สิอย่าประมาทอุปกรณ์ดีๆเชียวนะโอ้โหเจ้าตัวนี้กระหายชัยชนะ